าวิทยาลัยเกษมบัณฑิตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมการค้าส่งปีกไทยซึ่งภายในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและผู้ใหญ่ทางฝั่งสมาคมค้าส่งปีกไทยสำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการลงนามความร่วมมือในด้านต่างๆเอาเป็นว่าเราไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คงเป็นผลพวงมาจากความร่วมมือนะครับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับที่ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็สมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยนะครับในการทำโครงการนะครับเพื่อพัฒนานะครับศักยภาพให้กับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยนะครับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก็มีความพร้อมนะครับที่จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญนะครับในการที่จะสร้างความเข้มแข็งนะครับให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยนะครับเพื่อที่ให้สามารถมีภูมิคุ้มกันนะครับในการแข่งขันนะครับกับโมเดิร์นเทรดได้นะครับนอกจากนี้ภายในงานยังมีเสวนาในหัวข้อเรื่องวิกฤตหรือโอกาสของธุรกิจค้าส่งปลีกไทยในทศวรรษหน้าโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงและคล่องวอร์ดในด้านนี้โดยเฉพาะไปฟังการเสวนาดีๆนี้พร้อมๆกันเลยค่ะสร้างธุรกิจค้าปลีกบ้านเราเนี่ยเป็นเฉพาะตัวนะครับส่วนใหญ่จะบริหารกันเป็นแบบครอบครัวนะครับมีความคล่องตัวในการบริหารงานเนี่ยสูงนะครับผู้ค้าส่งและค้าปลีกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเผยตัวตนสู่สาธารณชนเท่าไหร่นะครับตัวเลขที่ยังโดนใบบัวปิดอยู่นี่ค่อนข้างจะมโหฬารอยู่นะครับจริงปีหน้าเนี่ยถือว่าเป็นปีที่มีความสำคัญอยู่แล้วที่ทุกท่านทราบก็คือเป็นปีที่ประเทศไทยเองหรือทุกประเทศนะครับจะเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะฉะนั้นนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับที่ได้แถลงไว้นะครับหรือมีแนวโน้มในการที่จะร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทั้งในเรื่องของการเดินหน้าเปิดประเทศนะครับในการค้าขายในนโยบายหลักของรัฐบาลก็ดีของกลุ่มประชาคมอาเซียนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นแนวทางที่ถ้าผู้ประกอบการได้มีการปรับตัวเพื่อจะรับมือหรือรับโอกาสการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญเวลาเราพูดถึงการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาภาคธุรกิจค้าส่งปลีกไทยซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก็ได้ทำโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องและงานเสวนาในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณอภิลักษ์โกษาโยธินประธานสถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชียและอดีตนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยร่วมเสวนาในครั้งนี้อีกด้วยเราไปถามถึงการเสวนาในครั้งนี้กันค่ะส่วนหนึ่งจริงแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าค่าส่งค้าปลีกไทยเนี่ยถือว่าเป็นรากฐานที่มีความสำคัญของระบบเศรษฐกิจของไทยมาช้านานแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะต้องปรับตัวนะครับมีการแข่งขันที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทยนะครับที่นิยมความสะดวกในการที่จะซื้อหาสินค้าก็ดีหรือในแง่ของพฤติกรรมในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้านี่ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญทางสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหัวใจนะครับที่จะช่วยในการพัฒนาค่าส่งค้าปลีกไทยให้มีการปรับตัวนะครับให้เข้าสู่ยุคของการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็จะช่วยพัฒนาในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของธุรกิจการค้าส่งค้าปลีกไทยซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจดั้งเดิมของคนไทยแต่ว่าถ้าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนในรูปแบบการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่การใช้บุคลากรคนรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยทำให้ธุรกิจของไทยสามารถที่จะต่อสู้แข่งขันได้ในอนาคตนะครับและนี่ก็ถือเป็นงานดีๆอีกหนึ่งงานที่ทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคธุรกิจอย่างธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกพร้อมร่วมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่สำคัญเพื่อเป็นการต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการพัฒนานักศึกษานอกจากนี้ยังเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมโดยการให้ความรู้และการฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจด้านต่างๆเพื่อสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเองได้อีกด้วยค่ะ